ที่ทำตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็จะประจำอยู่ในฝ่ายดูแลผู้เสียหายค่ะซึ่งในฝ่ายเนี้ยเราจะทำงานกับผู้เสียหายโดยตรงการดูแลติดตามช่วยเหลือผู้เสียหายต่อเนื่องหลังจากที่คดีเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ามันไม่ได้จบอยู่ที่การเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้นเราจะมีหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลสนับสนุนเขาให้สามารถใช้ชีวิตภายนอกกับครอบครัวเดิมหรืออาจจะอยู่ในสถานที่ใหม่หรือต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเนี่ยมองเห็นว่าองค์กรลิฟต์เนี่ยให้ความสำคัญในการดูแลผู้เสียหายมากค่อนข้างที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดแล้วก็มองผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วการทำงานของเราอาจจะแค่ทำงานเพราะเราคาดหวังที่จะได้ผลทางคดีอย่างเดียวก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือการทำงานช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ยเราคาดหวังมากกว่านั้นแต่เราคาดหวังที่ผู้เสียหายจะต้องได้รับการฟื้นฟูพัฒนาและคืนสู่สังคมและในประเด็นสำคัญเขาจะไม่กลับเข้าไปสู่วงจรตรงนั้นอีกผู้ต้องหาที่กระทำความผิดเนี่ยที่เราเคยเจอส่วนหนึ่งเขาเติบโตเข้าสู่อาชีพหรือเข้าสู่วงการการค้ามนุษย์ได้เพราะว่าเขาเองเคยถูกค้ามนุษย์มาก่อนแต่เขาไม่ได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคือความผิดผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต่อจิตใจของผู้เสียหายเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างซึ่งบางอาการเนี่ยมันไม่สามารถแสดงให้เห็นได้นะวันที่เขาถูกทำร้ายหรือว่าถูกค้าแต่มันอาจจะแสดงออกหลังจากนั้นเป็นระยะเวลานานหลายปีครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติผู้เสียหายคนนึงเคยบอกกับฉันว่าพวกพี่มาเจอหนูเพราะว่ามันเป็นงานพอพี่ได้งานของพี่เสร็จพี่ก็จะทิ้งหนูไปเหมือนกับทุกๆคนที่เคยเข้ามาในชีวิตหนูเราก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกตกใจนิดนึงแล้วก็เราก็คิดว่าเด็กคนนี้ก็คงมีบาดแผลเยอะพอสมควรที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นครอบครัวให้กับเขาณเวลานี้เราไม่สามารถทิ้งเขาได้ถึงแม้งานในหน้าที่ของเราจะจบแต่เราไม่สามารถที่จะหยุดการช่วยเหลือได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเรารู้ว่างานของเราตามบทบาทหน้าที่เนี่ยคือการดูแลผู้เสียหายในคดีแต่การเป็นครอบครัวสำคัญกว่าและเราเนี่ยแหละจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะเชื่อมให้ตัวเขากับครอบครัวเนี่ยมีความสุขด้วยกันอีกครั้งได้